สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นะมาครบทีมเลยนะครับวันนี้เราจะมาตำส้มตำขายกันเหรอครับใช่ค่ะครับผมวันนี้เรามีชาเลนจ์นะครับแม่เดือนนะครับกับพี่ต้นนะเขาจะแข่งกันวันนี้นะจะทำส้มตำกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่เดือนหรือพี่ต้นนะครับที่ทำออกมาถูกใจพี่ฟิล์มน้องฟิวพี่เจนพี่โบพี่ตาลนะครับมาดูกันว่าใครจะโหวตให้ใครมากกว่ากันนะครับง่ายนิดเดียวนะแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนเชียร์ได้นะครับไม่เป็นไรแต่รสชาติออกมาเนี่ยขออย่างหนึ่งอย่าลำเอียงนะครับอย่าเข้าข้างไม่เดือนถ้าไม่เดือนทำอร่อยก็ให้ไม่เดือนไปแต่ถ้าพี่ต้นอร่อยกว่าหรือว่าชอบฝีมือพี่ต้นก็ให้พี่ต้นไปนะครับงานนี้ไม่ส่งผลกับหน้าที่การงานนะครับอันนี้เป็นพยานแล้วนะคะแพ้เรายอมแพ้โอเคครับผมน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกลืนน้ำลายรอได้เลยนะครับเพราะว่าเมนูนี้นะครับทุกคนชอบแน่นอนนั่นก็คือเมนูต้มตำสูตรใครสูตรมันนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าระหว่างพี่ต้นกับแม่เดือนใครจะทำออกมาอร่อยกว่ากันน้องฟิลคิดว่าใครอร่อยกว่าหรือว่าพี่ต้นหรือเปล่าเฮ้ยต้องไปเดี๋ยวนะไม่ส่งผลถึงหน้าที่การงานแต่ส่งผลถึงเงินค่าขนมแม่ไม่มีเงินเลยพี่ตาลคิดว่าใครน่าจะทำอร่อยกว่าต้องชิมก่อนอ๋อต้องชิมก่อนแล้วอยู่เป็นพี่ฟิล์มล่ะครับแม่อันนี้เหมือนกลัวบ้าพี่บอครับต้องพี่ต้นสิคะสายปาร์ตี้อย่างเรานะทำได้หมดเจนพูดไปเลยว่าเชียร์ใครเชียร์แม่เดือนเชียร์แม่เดือนพี่ต้นหวังโอเคครับผมน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเชียร์แม่เดือนหรือเชียร์พี่ต้นเดี๋ยวมาตามดูกันเลยนะครับจ้องจ้องเราลีลาไว้ก่อนนะเฮ้ยเหมือนพี่บอเชียร์พี่ต้นนะเนี่ยสายปาร์ตี้สายปาร์ตี้เราสาระอีกครับอ้าวใส่ใจใส่ใจเอ้ยใส่มะละกอพี่แม่ใส่น้ำตาลตามเอ้าอย่าตามอย่าตามอย่าตามมันตาลเลยแล้วผมใส่นี่ก่อนนิดนึงแล้วค่อยตามเฮ้ยอย่าแต่หวานมากอย่าแต่หวานมากอ่านี่เปรี้ยวหวานไงอุ้ยหนูชอบหวานไม่ต้องอย่างนั้นไม่ได้แล้วจะสูตรมาต้องใส่ไปเยอะเลยนะเยอะเดี๋ยวขอเปลี่ยนทีมนะไม่หรอกจะใส่อะไรก็แล้วแต่ให้มันน้ำปลาหนึ่งหยดใส่แค่นี้อร่อยก็พอแล้วพี่ต้นน้ำปลาเฮ้ยปลายังไม่ได้ใส่เลยปลาใส่ให้เด็กเขยาก่อนเราวางไปก่อนกินปลากันไหมกินอุ้ยพบกันมาตั้งนานไม่รู้ปลาเห็นไหมผ่านกันตากินขาที่ไหนตัวอร่อยของแม่คือเงี้ยมากเอ้ยสูตรแม่บ้านกับสายปาร์ตี้สุดไหมทำไมมือสั่นซ้อนหายซ้อนหายพี่ต้นเอาอร่อยไม่เอาสะใจนะพี่ต้นเอาสะใจตำสั่วโอ้ยสั่วเลยว้ายว้ายเสียงอุ้ยทุกคนทุกคนแสงกันแล้วแอมเติมของอร่อยพี่ต้นอุ้ยลืมก็ลงมาเลยได้ไม่อร่อยโอ้ยโอ้โหหัวล้านเลยทำไมของเฮ้ยเดี๋ยวใส่แล้วฮะใส่แล้วแอมใส่ไม่ได้หรอครับต้นลืมใส่น้ำปลาเปล่าแต่ต้องใส่ปวดหัวมากเลยขอเปลี่ยนผิดละมามาหาแม่ละผมว่าผมเชียร์คนถูกแล้วครับเชียร์แม่ใช่ไหมไม่เป็นไรเลยเหรอพี่ต้นเขามีสูตรของเขาไงจริงๆกันเด่นใส่มะนาวยังพี่ต้นใส่มะนาวยังเชฟต้นพี่เขาเป็นเชฟต้นอุ้ยโอ้ยมีดมาเด้แม่ทำไมแม่เงียบแบบแม่สู้ๆเลยเอ้าปูโอ้โหฝั่งนี้เขาคือคืนกบเกลื่อนความแม่อร่อยของเขาหรือเปล่าอุ้ยดูเขาแบบเป็นมากเลยอ่ะก่อนจะทำลืมถามพี่ต้นล้างมือหรือยังล้างแล้วครับล้างแล้วแม่ไปล้างแล้วล้างแล้วเก็บก้นแล้วล้างที่ไหนเมื่อกี้บ่อปลาครับบ่อปลาพี่ต้นจะชิมอีกไหมต้องชิมไหมหรือว่าต้องกินเลยแล้วชิมไม่กินนะต้องกินนะพี่ต้นจะเอาไก่ไปตำเลยเหรออันนี้ต้องตำหรือต้องตำใส่ไก่ใส่ไก่ด้วยใช่ครับสูตรใครสูตรมันไงพ่อบอกไว้เขาก็ใส่ทุกอย่างเลยค่ะเขากลัวไม่อร่อยไงตอนนี้ขาดอะไรเปล่าขาดถั่วขาดเฮ้ยขาดมะเขือมะเขือใส่ที่หลังวันหนึ่งเจ๊เละนึกได้ทีละอย่างเนี่ยตอนนี้จำได้ถั่วถั่วทำเป็นไหมเนี่ยเป็นมีสูตรไงสูตรทางเหนือสูตรทางเหนือเปลี่ยนใจแล้วแม่โบมาแล้วแม่ละแต่ละใส่ตัวขอจานหน่อยค่ะแตงกวาพี่ต้นแม่เสร็จแล้วเหรอเปลี่ยนจานอยู่
ม่เสร็จแล้วเหรอใช่จ้ะอาจารย์นี่เหรออาจารย์นี่อาจารย์นี่โอ้เวลาช่วยพี่ต้นยังไม่ได้ใส่แตงกวานะแตงกวาต้องใส่ใจเย็นใจเย็นไม่ต้องใส่ค่ะค่ะยายาใส่ได้ยายาเอ้ยอร่อยเท่าติแล้วหั่นก็ไม่หั่นนะแหมดูดูพี่เจแล้วพี่เจเรียกของได้แต่ไม่หลอกพี่ต้นอ่ะต้องกินนะเจนพักอ่ะโอ้ของแม่เฮ้ยหอมมากของแม่โอ้พี่ต้นอย่าลืมใส่น้ำปลาเยอะๆจริงๆต้องลองใส่ขนอนะสูตรต้นเนี่ยขนอขนอจริงจริงดิจริงจริงรสดีหรือขนอเออรู้ดีแล้วหลายดื่มอยู่ในบ้านไม่ทันแล้วครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับพี่ต้นเดี๋ยวต้องใส่แตงกวาไปเป็นลูกเลยอ่ะอันนี้คือตกแต่งกันครับถือว่าใครไม่ใส่ใครเป็ดใครเป็ดใครเป็ดแล้วก็นี่แหละครับเออถ้าใส่แตงกวาเขาต้องทำแบบนี้พี่ต้นใส่ทั้งลูกเหรออ๋อนี่คือเหมือนตกแต่งกันนะครับคือว่านี่ก็ตักขึ้นมากินได้เลยครับโอเคทั้งลูกอ่ะนะโอ้ยอย่างมั่วเลยเราอ่ะมันเป็นสูตรอิตาลีครับเมื่อกี้ของภาคเหนืออิตาลีของภาคเหนือครับอิตาลีของภาคเนี้ยภาคเหนือของอิตาลีครับเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นะครับส้มตำของเราทั้งสองครกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครกที่หนึ่งนะครับจะเป็นของแม่เดือนนั่นคือสีฟ้านะครับครกที่สองของพี่ต้นนะครับนั่นคือสีชมพูนะครับบอกเลยนะว่าวันนี้สองคนนี้นะครับจะเป็นคนที่ตำส้มตำค่อนข้างเก่งนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับระหว่างพี่ต้นกับแม่เดือนเนี่ยใครจะตำได้อร่อยกว่ากันนะครับโอเคครับผมชิมแล้วนะครับตัดสินใจได้เต็มที่นะครับไม่ต้องลำเอียงนะบอกเลยนะเอาแบบแม่ถ้าแม่แพ้แม่ห้ามโกรธพี่ต้นนะไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธโกรธไม่โกรธเลยงั้นต้นชนะเลยแต่ถ้าพี่ต้นแพ้ไม่เดือนก็ห้ามโกรธนะครับไม่โกรธครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าใครแพ้โดนไล่ออกฮะเปลี่ยนกฎนะครับเปลี่ยนกฎโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะของใครอะไรกันพร้อมไหมครับพร้อมอุ้ยทำไมกินแต่จานนี้อย่างเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แต่ละคนมารีวิวดีกว่าว่าของพี่ต้นเป็นไงของแม่เป็นไงแล้วชอบใครนะครับโอเคแม่ของเรานะครับเยอะๆหน่อยครับแต่กินเยอะหน่อยครับหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะมันผลรับเห็นแล้วตอนนี้ของพี่ต้นกินแล้วแสบคออ่ะนี่เขาก็รู้ตรงนี้ไปกุ้งอร่อยมากเลยนะอย่างชี้นำเลยอ่ะเขาให้ชิมนะบอเขาให้ชิมนะบอทำไมเยอะจังบัวหิวพี่ต้นบอกกุ้งไหนอ่ะโอเคครับผมกุ้งแห้งกุ้งแห้งของไม่เดือนชิมกันหรือยังชิมแล้วชิมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้คะแนนกันแล้วนะครับจำนึงค่ะถ้าใครนะครับชอบของพี่ต้นให้หยิบคะแนนนะครับเป็นลูกมะเขือเทศนะครับใครชอบของไม่เดือนให้หยิบเป็นมะนาวนะครับโอเคนะครับเจนต้นมันใจเจนที่สุดเลยอ่ะแม่เดือนกับพี่ต้นหันหน้าไปฝั่งโน้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวหยิบออกมานะครับโอเคน้องฟิวทุกคนห้ามลำเอียงนะครับน้องฟิวครับเลือกเลยครับเฮ้ยโอเคพี่บอครับพี่เจนครับนี่ครับเฮ้ยอยู่เป็นนะเราพี่ฟิล์มครับพี่ตานะครับแต่สิละเนี่ยเฮ้ยมันบ่งเลยเอาที่เราชอบอ่ะครับพี่ตาลชอบโอเคน้องฟิวคะของไม่เดือนรสชาติเป็นยังไงของแม่คือเราก็เคยกินบ่อยอยู่แล้วเพราะแม่ชอบตำไม่กินใช่ไหมนะมันก็แบบรสชาติที่คุ้นเคยครับผมอร่อยไหมเต็ม10ก็ให้8ของแม่มันแบบเผ็ดขึ้นไงแต่ก็อูมามิอยู่ครับผมแล้วก็ของพี่ต้นล่ะน้องฟิวของพี่ต้นก็อร่อยคือแบบมันก็ไม่เผ็ดมากแต่ว่ามันมีไก่ให้มันแบบถ้ากินไก่จะอร่อยมันหวานเราก็เป็นสูตรเขาว่างั้นอ่ะโอเคนะครับพี่โบล่ะครับกับการอ่ะโบกับการเป็นว่าพอกินของแม่เดือนโบกินก่อนเลยนะแรกรสชาติจางกว่าเมื่อครั้งที่เคยกินเอาแล้วคลิปต่อไปน้องๆอาจจะไม่เห็นพี่โบเพราะว่าปกติแล้วอ่ะแม่จะทำแซ่บนัวกว่านี้เออโอเคแต่พอของพี่ต้นปุ๊บสุดสารแล้วมันแปลกมันเป็นรสชาติที่แปลกต้องบอกว่ามันแปลกแต่มันนั่นอร่อยและกินได้เออไม่แต่ว่าถ้าจะเอาให้ดีอ่ะเอาสองอันนี้มาผสมกันให้มันโอเคเมื่อกี้ก็เลยลองโอเคครับผมพี่เจนละครับของแม่เดือนอ่ะมันรสชาติมันชัดเจนนะผมว่าคือแบบมันเปรี้ยวคือมีเปรี้ยวนำมีเค็มอะไรเงี้ยแต่ของพี่ต้นมันผมว่ามันครึ่งๆกลางๆอ่ะมันแบบจะไม่มีอะไรเด่นอ่ะมันนวลๆใช่เด่นที่สุดแล้วแตงกวาเนี่ยไหนบอกว่าเพื่อนกันไงไม่เป็นไรเลยโอเคครับผมต่อไปครับพี่ฟิล์มครับ
ก็ขอรีวิวของพี่ต้นก่อนละกันด้วยความที่พี่ต้นใส่พริกเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆนะคะเหมือนพริกจะนำกินปุ๊บคือจากที่ชิมของแม่ก่อนใช่ไหมแล้วพอตามด้วยคำที่สองพี่ต้นก็คือแสบของพี่ต้นแบบแสบมากแต่ก็น่าจะเป็นเพราะไก่ช่วยไว้เลยทำให้กินได้นะคะแต่ของแม่ก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมือนที่พี่เจนบอกมันก็รสชาติก็โดดทุกอย่างก็อร่อยแต่มันอาจจะแบบดอกกว่าที่เหมือนที่พี่โบบอกเพราะพี่เพราะแม่ไม่ได้ชิมตอนทำเสร็จแล้วไงเอามีลุ้นน่ะมีลุ้นน่ะมีลุ้นมีลุ้นพี่ตาลพี่ตาลฮะอันนี้ของแม่เผ็ดค่ะมันเผ็ดน้อยกว่าก็เลยอันนี้แต่เนี้ยมันเหมือนว่าหลายอย่างรวมอ่ะอย่างว่ารสท่านก็เลยต่างไปมันไม่มีเด่นขึ้นมาไก่มันทำให้รสอื่นมันดอกนี่น่ะปกติตำไก่ไม่ใส่แต่เรากินไก่เยอะไงเพราะไก่อร่อยสุดแล้วโอเคครับผมตอนนี้นะถึงเวลาให้คะแนนกันแล้วนะครับค่ะมะเขือเทศเป็นของพี่ต้นมะนาวเป็นของแม่เดือนนะครับน้องฟิลขอดูคะแนนคนแรกครับยกขึ้นมาเลยแม่คาดหวังน้องฟิลให้พี่ต้นนะครับบอกว่าของพี่ต้นอร่อยกว่านะครับเย้นำ1คะแนนแล้วพี่เฟรมเดี๋ยวเอาดีๆนะเลือกใครครับเลือกแม่เพราะว่าของแม่ไม่เผ็ดแต่พี่ต้นอ่ะเผ็ดมากฟิล์มกินเผ็ดมากๆแบบนี้ไม่ได้แสบท้องอ่ะโอเคครับผมตอนนี้เสมอแล้วนะครับ1ต่อ1นะครับใช่คนต่อไปนะครับเจนครับเอ้าเราจะเจนโชว์มาเลยเฮ้ยเดือนครับอันนี้โบนัสได้แล้วนะพูดเมื่อกี้เหมือนจะไม่ได้โบนัสตอนนี้นะไม่เดือนหัวเราะออกแล้วอี้ๆแล้วโอเคครับผมตอนนี้ไม่เดือนนำอยู่ 2-1 นะครับค่ะพี่โบครับก็อย่างที่บอกเนาะก็เป็นคนแปลกๆเหมือนกันโอ้ยแปลกกันนะครับไม่ถูกใจพี่โบไงเขาเลยไม่แม่แต่ปลาน้อยข้างหน้าไม่ได้ยินของแม่อีกแล้วผมตอนนี้นะพี่ต้นมี2คะแนนนะครับสูสีสูสีมี2คะแนนนะคนที่จะตัดสินของเราในวันนี้นั่นก็คือพี่ตาลนะครับพี่ตาลพร้อมไหมครับครับพร้อมนะครับพร้อมยกมือให้ตาลพี่ตาลพี่ตาลเลือกใครครับแม่เดือนนะครับโอเคนะวันนี้นะครับตำส้มตำของเรานะครับแม่เดือนชนะไป3ต่อ2นะครับถือว่าใกล้เคียงกันนะเบียดกันนิดเดียวเองนะครับใกล้มากเลยใครจะไปเชื่อนะครับคนอย่างพี่ต้นทำอาหารได้เขาก็คนคนนึงแต่ว่าพอมันผสมกันแล้วมันโอเคใช่โอเคครับผมวันนี้นะชาเลนจ์ตำส้มตำแข่งของเรานะครับก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะครับแล้วก็สามารถทานได้นะครับน้องๆดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากให้พวกเราทำอะไรนะครับก็เม้นกันไว้ได้เลยนะครับอาจจะมาทำชาเลนจ์แข่งกันก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย